สุนารีราชสีมาเลิกเศรษฐีพาสามีเด็กชาวต่างชาติเลี้ยงลูกสองเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่น่ารักมากๆสำหรับคู่ของนักร้องลูกทุ่งพิธีกรนักแสดงรุ่นใหญ่สุนารีราชสีมากับสามีชาวต่างชาติวาลเตอร์ที่ล่าสุดทั้งคู่ได้จูงมือกันมาเปิดชีวิตรัก9ปีผ่านทางรายการสุนารีราชสีมาก็ได้ออกมาตอบชัดทุกคำถามไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่ต้องแยกห้องกันนอนจะเป็นเพราะมีปัญหาเรื่องบนเตียงหรือไม่แต่งงานกันมา9ปีแล้วความรักต่างคนต่างยุ่งตอนนี้ความรักยังเหมือนเดิมไหมยังรักกันเหมือนเดิมแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะเวลาทำงานมากขึ้นเวลามันสวนทางกันพอพี่กลับบ้านเขาก็นอนแล้วหรือเขาไปทำงานพี่เพิ่งจะตื่นก็ต้องหาเวลาที่ตรงกันเพราะตอนนี้วอลเตอร์เรียนฝึกสุนัขด้วยตอนนี้เขาไม่ได้นอนอยู่ที่บ้านนะเขาจะกลับบ้านมาอาทิตย์ละ1ครั้งเขาก็ต้องไปนอนอพาร์ตเมนต์ใกล้โรงเรียนของเขาเพราะวอลเตอร์เขาอยู่กับพี่เขาไม่ได้ทำงานตลอดเวลานะเขาเป็นหลังบ้านให้เราดูแลน้องหมาที่พิการให้เรามีอยู่ช่วงนึงแยกจริงๆเพราะเป็นช่วงที่เราเป็นวัยทองกลัวผัวไปหมดแล้วก็เหม็นผัวเหมือนตอนเราแพ้ท้องจะมีอาการแบบนั้นเขาแตะต้องตัวนิดนึงก็กลัวช่วงแรกๆไม่รู้จะบอกเขายังไงแต่กลัวแฟนจะเครียดก็เลยตัดสินใจบอกวอลเตอร์ฉันหมดประจำเดือนนะจากวันนั้นเขาก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะพาไปหาหมอดูแลให้เราดีขึ้นเพราะหมดประจำเดือนร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ